เอชมาเนี่ยค่ะใช่ค่ะค่ะปวดหลังปวดแขนชาขาเวียนศีรษะค่ะโอ๊ยไม่น้อยจังอ่ะนั่นนั่นคืออยากหายหมดละค่ะเวลามันชามันปวดหลังมามันจะชาตรงที่ฝ่าเท้าว่ามันเหมือนฝ่าเท้ามันจะหยิกเข้าอ่ะโอเคโอเคเข้าใจค่ะอยากหายจากอาการปวดนะค่ะแล้วก็อาการข้างบนเนี่ยทั้งชาทั้งเวียนหัวโอ้ยสบายมากค่ะคอยดูค่ะหายใจธรรมดาเนาะค่ะหมอเขาบอกว่าส่วนปลายของกระดูกสันหลังเริ่มซุดเขาพูดไม่ผิดหรอกค่ะแต่เขาช่วยเราได้ไหมจ๊ะเนี่ยไม่มันอยู่ตรงนั้นต่างหากค่ะเมื่อเขาช่วยเราไม่ได้ค่ะเขาจะพูดยังไงก็ฟังไปโดยบรรยากาศเอาตรงเนี้ยครับผมบอกว่าเมื่อกี้เขาพูดไม่ผิดหรอกค่ะแต่เขาช่วยไม่ได้ค่ะแต่ผมบอกว่าผมช่วยได้ค่ะโอเคก็หายใจไว้หายใจเองนะโยมนะปลดสังเกตหัวอะไรมันจะคลายไปเนาะเริ่มหายใจเปิดไปแล้วครับหลังเอวหัวไหล่ปึ๊บอึ๊บขยับเองยกขึ้นยกลงเลยพลังงานจะวิ่งทำไปเถอะอย่าเพิ่งไปจี้จุดอ่อนตัวเองค่ะผมหาทางช่วยแล้วล่ะขึ้นลงค่ะลงให้เต็มร้อยขึ้นให้เต็มเหนียวลงให้เต็มร้อยขึ้นให้เต็มสุดๆหมุนเท่าไหร่แบบเนี่ยจะติดอยู่ตรงนี้ทำแค่นี้ผมก็เริ่มช่วยได้แล้วค่ะทำไปค่ะนั่นคือยก1,000ไปยกที่2เนี่ยมาทำไปครับอย่าลุ้นผมปล่อยมือตามผมครับเจ็บไหมถูกอ่ะเจ็บถามว่าเจ็บไหมไม่ค่อยเท่าไม่เจ็บนะโทษครับใช่เลยเหรอใช่ค่ะเนี่ยใช่ครับโอ้โหคืออะไรคะไม่บ่นกระดูกหรือไม่ไม่เอาไม่เอาจ้ะเดี๋ยวเพิ่งไปจ้ะไปก็ยังรับไม่ได้หรอกตอนนี้กำลังอยู่ในโฟกัสนี่อยู่นะค่ะโอ้ไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันรับไม่ได้เราฉะนั้นเราต้องการก่อนองค์ความรู้เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะเอาที่มันแน่ๆก่อนชัดเลยเอฟนะค่ะโทษครับค่ะเอฟโอ้ยนี่หือเลยเหรอโทษครับเอฟเอาละถ้าไม่หายไม่หมดให้ตามมาเหยียบทีนี้กลางบอกแล้วไงกลางเขาบอกก็เป็นนู่นเป็นนี่ไม่ผิดหรอกครับแต่เขาช่วยเราหายไม่ได้ใช่ค่ะแต่ตอนนี้พ่อบอกว่าหายแน่ๆเด้อค่ะหมดไหมค่ะไม่ตรงนี้ไม่อยู่แล้วไม่ค่อยดีแต่ว่าง้างมันยังออกชาชาค่ะชาใช่มันปรับอ๋อแต่ปวดไม่มีแล้วจบข่าวเลยไหมค่ะเรื่องชานี่มันจะดีขึ้นไปเลยค่ะตัวทรมานมันไปแล้วค่ะหายใจไว้
ไปหายใจว่าไหวไหมต่อไหวไหมพอได้ค่ะได้แค่นี้เนาะค่ะมากกว่านี้ไม่ไหวเจ็บเนาะใช่ค่ะเอาค่อยไปค่อยไปค่ะวันนี้ไม่หมดก็พรุ่งนี้วันรุ่นนี้มีอีกค่ะคิดอย่างนั้นจึงไม่ทรมานสบายแข้งสบายขาไหมล่ะหายใจปะสบายเองสบายเนื้อสบายตัวเป็นงี้เหรอดูอาการชาค่ะเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปค่ะช่วยกำจัดให้หน่อยเออโอ้ไหมล่ะแค่นี้พอไหมพอค่ะโอ้สบายไหมค่ะโอ้ยแซ่บจังเลยมันจะปวดตรงแก้มก้นค่ะไปหมดนะใช่ร่างกายนี่ไปหมดนะรับรองทราบไปทั่วตัวเลยค่ะผมก็จะไปช่วยทั่วตัวเหมือนกันใช่ค่ะพลังงานนี่มันไปทั่วตัวให้เลยเหลือเชื่อมากนะค่ะดูสะโพกสะเพิกไปหมดไม่มีเหลือนะโอ๊ยแอบนึกขยับตัวเองซะทีนี้มาขยับไปดีจะเริ่มหายใจต่อไปเวียนศีรษะจะหายเวียนหายใจวะจะเบาหัวทีนี้ครับปึ๊บตึ๊กน่าคืออะไรบ้านหมุนบ่อยเลยที่บ้านมาลุกขึ้นบ้านหมุนตอนนี้เบาไหมล่ะค่ะตอนนี้คิดว่ามันจะหมุนอีกไหมบ้านไม่อยากหมุนแล้วไม่ใช่จะเพิ่งพูดงั้นความรู้สึกอย่างนี้ที่ได้ขนาดนี้ค่ะดีค่ะถอยหลังไปบ้านมันจะหมุนอีกไหมเนี่ยนี่วิธีการคิดค่ะคิดในทางที่เข้าใจเมื่อวันที่บ้านหมุนที่นู่นค่ะเรารู้เองแน่นอนค่ะกลับมานั่งตัวนี้เช่นเบาหัวอย่างเงี้ยเบาหัวขนาดนี้เทียบไปที่ทีนึงมันจะหมุนแบบนั้นหรือเปล่าวะเนี่ยอย่าหัวเราะไม่หมุนแล้วค่ะถ้าสบายอย่างนี้ค่ะแค่นี้มันก็ลบล้างกันแล้วนี่คือวิธีคิดค่ะไม่ใช่อยากหายไม่ใช่อยากหายไม่อยากจะหัวหมุนไม่ใช่ค่ะมันต้องเข้าใจแน่นอนนะผมกำลังสองมือเปล่าผมกำลังสร้างความเข้าใจค่ะสองมือเปล่าผมมีพลังแน่นอนแล้วหนึ่งปากก็คือสร้างความเข้าใจเห็นไหมครับไม่ใช่สร้างความเชื่อเลยค่ะสุดแล้วพอเราเข้าใจปุ๊บเราเข้าใจตัวเราสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดมันก็จะไม่เป็นอีกแปลว่ามันหายถาวรใช่นะก็เพราะเราเข้าใจในตัวของเราเองที่ผ่านมากระบวนการแพทย์แผนฝรั่งหรือแผนตะวันตกเราเจ้าของร่างกายไม่มีโอกาสเข้าใจเลยใช่ค่ะใช่ค่ะมีแต่เขากำกับเราทั้งสิ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องบางครั้งเราก็เวียนว่ายอยู่เราไม่รู้จักว่ามันจบยังไงเห็นไหมใช่ชัดเจนนะใช่อีกทีนึงเราไม่เคยเข้าใจเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเราไปหาเขาค่ะเขาสั่งซ้ายสั่งขวาหมดแล้วทำไมไม่ทำได้หมดค่ะนะสุดท้ายยังมาเจอคำที่มันรับไม่ได้บางคนนะใช่ค่ะใช่ค่ะแก่แล้วก็อย่างนี้แหละอายุเยอะมากขึ้นก็เป็นไปตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดอย่างเงี้ย
นะยืนยันว่าเราไม่เคยถูกสร้างความเข้าใจให้กับกันและกันระหว่างเขากับเราเลยผมก็72ปีแล้วนะคำพูดคำเนี้ยลูกสาวแม่ยายผมเป็นพยาบาลก็ไม่เคยที่จะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องเนี้ยค่ะคือเขาจะให้เราเชื่อเขาอย่างเดียวค่ะเขาสู่ระบบการถูกกำกับให้เชื่อให้เชื่อมาตลอดโอกาสที่แสดงความคิดเห็นย้อนแย้งนี่ไม่ได้เห็นไหมดีนะผมเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องใครไม่งั้นบ้านแตกสลายขาดหมดผมไม่เอาชนะค้าคานใครโอเคนะเอาล่ะมาถึงตรงนี้ก็ทั้งตัวที่นี่ผมจะเบาทั้งยวงจริงทั้งยวงนะมาสังเกตให้ดีหายใจมันจะไปทั้งยวงเลยหายใจเอาดิเห็นไหมโทษครับดังกึกเลยทั้งยวงเลยล่ะครับมันก็มีคำถามว่าจะต้องใช้ยากี่กระสอบวะถึงจะได้ขนาดนี้ใช่ครับหรือจะต้องใช้นายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์กี่โหลวะถึงจะได้ขนาดนี้หรือจะใช้โรงพยาบาลกี่โรงกี่โรงและกี่โรงว้าจึงจะได้ขนาดที่ผมพูดนี้เอาสิ่งนั้นมาเทียบไม่ได้เลยจริงค่ะกับสิ่งที่ได้รับโอ้นี่ตอนนี้ชาแผ่นหลังเลยที่หนูปวดเลยก็วิ่งมาเลยมันทรมานมากตรงนี้พอมันชาแล้วมันจะกลงขาอย่างเดียวครับโอ้เนี่ยตอนนี้วิ่งร้อนบุบเลยครับค่ะมันมาถึงยุคมันคิดมากค่ะยุคนี้เป็นยุคของความเข้าใจไม่ใช่ยุคความเชื่อก่อนๆเนี่ยเขาจะให้เราเชื่อเขาอย่างเดียวใช่ค่ะหมดยุคของความเชื่อจำแม่นๆครับผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดหรอกลูกงอพูดแล้วโอกาสเปลี่ยนคำพูดนี่ยากมากใช่ค่ะเพราะว่าคำพูดนี้มันจะเป็นตัวอย่างของเด็กเกิดแอในวันนี้20ปีเขาจะมาเจอคำพูดเราทั้งสองคน30ปีก็อยู่ในสิ่งนี้ไม่หายหนีไปไหนงั้นสิ่งที่ทำเวลานี้เป็นอมตะนะถูกบันทึกเอาไว้นู่นก้อนเมฆก้อนไหนก็ไม่รู้ก็คือถูกบันทึกเอาไว้ใน YouTube บ้านเรา .tv นั่นค่ะเดี๋ยวหนูจะไปเปิดตัวมีกันเยอะในนั้นนะค่ะเมฆไปดูค่ะใส่ใจเพราะว่านี่เรื่องสุขภาพมันล้วนเลยจ้าไม่ใช่เรื่องความเชื่อผมเป็นคนที่ดูแคลนความเชื่ออย่างยิ่งยวดหนูก็ไม่เคยเจอที่ไหนนะคะเพิ่งเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยค่ะครับเมื่อเวลาเจอแล้วก็รู้สึกมาวัดกันที่ความรู้สึกเลยค่ะวิธีอื่นเขาไม่คำนึงถึงความรู้สึกเราค่ะเขาเห็นเราเป็นผักปลาไปค่ะหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะผมใช้ว่าวิธีอื่นเขาจะไม่คำนึงถึงความรู้สึกเราเขาเห็นเราเป็นผักเป็นปลาเป็นหมูหมากาไก่หรือเปล่าก็ไม่รู้ย้ำก็ไม่รู้แต่วิธีนี้ต้องแชร์กันทุกเรื่องเข้าใจทุกมิติก่อนที่แต่เนี้ยต้องตัวกันและกันเมื่อแต่จะต้องตัวกันแล้วก็ต้องแชร์อีกทีนึงรู้สึกอย่างไรเห็นไหมครับนี่ลึกซึ้งมากครับชัดเจนนี่คือวิธีที่ยั่งยืนที่สุดของการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งกันและกันค่ะผมนำเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์ค่ะอยู่มาจากตัวผมเองเนี่ยสามารถช่วยได้ทุกคนค่ะในโลกนี้ถ้าเขาต้องการค่ะถ้าเขาไม่ต้องการก็เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวค่ะชัดเจนจบข่าวค่ะให้คะแนนตัวเองครับคะแนนดีค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นคะแนนกี่คะแนนเขาว่าดีเนี่ยคะแนนเต็มร้อยค่ะแล้วกี่คะแนนเอา60คะแนนนะค่ะ60คะแนน 60% ค่ะเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันคำถามคือตัวเองนั่นนะครับเต็มร้อยมันหนักทั้งหมดคำถามคือโอ้ยปวดหลังจังโม้ยใช่ค่ะโอ้ยปวดแขนจังโม้ยใช่ค่ะ
จะบนช้าจังมันเวียนหัวจังหรือกระถามก็เลยว่าจอดอ๋อทีนี้ปวดหลังเอ้ยมันหายไปเท่าไหร่ต้องรู้เองค่ะปวดแขนชาเวียนหัวหายไปเท่าไหร่นั่นคือคำตอบหรือว่าได้คะแนนมาใช่ไหมผมเลยถามกลับว่าเออได้คะแนนเท่าไหร่ค่ะเอามากี่%กี่เปอร์เซ็นต์เหรอคะก็ยังไม่เข้าใจกับวันเนี้ยเออก็ก็เยอะค่ะก็ลงเปอร์เซ็นต์อย่าเยอะเอาตั้งตัวเลขมา20%อ่ะ20ค่ะ20ค่ะเมื่อกี้พูดไป60แปลว่าไม่เข้าใจเรื่องของเปอร์เซ็นต์เหรอคะ60นี่คือเยอะแล้วเอาเกือบ100นะคะ90 90มั้ยค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนได้ครับใช่มั้ยฮะค่ะก็แปลว่าไม่เข้าใจเรื่องตัวเลขเปอร์เซ็นต์อ๋อแล้วค่ะไม่เข้าใจที่พูดมาทั้งหมดไม่เข้าใจเรื่องของคะแนนเปอร์เซ็นต์ค่ะอ๋อต้องถามตรงนี้เพราะว่าแต่ละคนต้องการหายไม่บอกว่าไม่ต้องการก็ว่าดีขึ้นดีขึ้นเท่าไหร่เหลือแต่เท่าไหร่มันเหลือสักกี่มาน้อยอ่ะทีนี้ไอ้อาการปวดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหลังแขนชาเวียนหัวเนี่ยมันเหลือกี่เท่ากับเท่าไหร่เหลือไม่มากค่ะรู้สึกว่ามันจะเบาขึ้นหมดแล้วดีขึ้นอ่ะ10กิโลเหลือ4กิโลนี่ดีกว่า10กิโลเหลือ4เหลือประมาณ2โล2โลค่ะ2โลทั้งหมดร่างกายเนี่ยมีทั้งหมด10กิโลค่ะหายไปกี่กิโลหายไป8ได้หายไปกิโลค่ะ 80% นะอ๋อจ้ะนั่นเขาเรียกว่าหายไปอ๋อจ้ะโอเคนะค่ะทั้งหมดเต็ม10หมดเต็ม100เต็ม100ก็หายไป 80% ค่ะถ้าเอาตัวเลขไว้มาพูดคือเป็นเปอร์เซ็นต์เอาตัวเลข10มาพูดคืออัตราส่วนแต่เทียมเปอร์เซ็นต์ก็คือหายไป80 8ส่วน10อย่างนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ 80% ค่ะแปลว่าไม่เข้าใจการคิดเลขเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเลยคุยกันลำบากหน่อยใช่ค่ะโอเคนะค่ะก็เอาความรู้สึกมาวัดกันรู้สึกว่าเออมันหายไปจริงๆนะค่ะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ยอมรับด้านความรู้สึกหรอกจะหารู้ว่าความรู้สึกสำคัญกว่าวิทยาศาสตร์โอเคไหมจบครับเพิ่มไปเป็น 80% เนาะ